สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ Channel Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นไกด์สั้นในการตีเจ้ารูนสเปนนะฮะคุยก่อนนะครับว่าบอสตัวนี้จะอยู่ในโซนของหมอชาซึมซึ่งแนะนำนะครับให้เพื่อนๆฮะไปเล่นเควสหลักมาเพื่อปลดสถานที่ก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะลงมาไม่ได้นะครับตรงส่วนข้างบนมันอยู่ตรงนี้นะฮะต้องเล่นเควสหลักของหลีนะครับหมายถึงนะโอเคนะครับตรงส่วนตรงนี้นะฮะทีนี้เจ้ารูนเซอร์เพนสำคัญยังไงเจ้ารูนเซอร์เพนนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่ดรอปเจ้านี่ฮะเป็นลูนิกแฟงซึ่งเป็นวัสดุฝึกฝนตัวละครนะครับใช้สำหรับในการปวดขั้นนะทุก10เลเวลอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้ปัญหาในการตีเจ้าเนี่ยครับเป็นเพราะกิมมิคของเจ้าตัวนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆเตรียมมาก่อนนะครับ1คือลูมิสโตนนะฮะอันนี้ต้องถือนะครับจำเป็นต้องใช้นะตรงส่วนอันนี้เพื่อนๆจะได้จากการที่เรานะครับไปเล่นตรงส่วนของเควสหลักนะครับที่ปลดเหมืองจะซึมนะครับดังนั้นนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่มีนะครับแต่ให้เพื่อนๆพกติดมาด้วยนะครับอีกอันนึงที่ผมแนะนำให้เตรียมนะครับคือตัวละครที่สามารถที่จะตีตรงส่วนของแร่ได้นะครับตีให้แตกได้นะครับและถ้ามีเกาะด้วยจะดีมากนะครับถ้าใครมีโนเอลในดีเอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเวลน้อยๆระวังนิดนึงนะครับโอเคนะอันนี้ทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมเบสิกนะครับอันนี้นะของไฮเปอร์บลูมนะครับในปัจจุบันนะฮะทีนี้ตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะอันนี้จะหลุดอีกแฟนก็จะอยู่ตรงนี้ฮะมันจะวนๆหน่อยนะครับตรงส่วนนี้นะครับคุณก่อนว่าการโจมตีของบอสส่วนใหญ่จะเป็นการพุ่งโผล่ขึ้นลงดินนะฮะเป็นหลักอันนี้ทริคเด่นทริปนิดนึงนะครับถ้าสมมติใครที่ไม่ได้มีตัวละครนะครับประเภทที่ทำดาเมจหนักๆครับที่เบิร์สได้ครับหรือดาเมจยังไม่ถึงเนี่ยเอาตัวแบบที่เป็นไม้ครับบวกกับไฟมาเล่นได้นะครับอันนี้นะทีนี้ไปว่ากันที่กิมมิคนะครับเพื่อนๆจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราแก้กิมมิคตัวนี้ครับเราคือต้องกดลูมิสโตนนะครับเพื่อล้างเจ้าก้อนดำเนี่ยครับแต่ว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยครับมันจะต้องมีการเติมเกตครับโดยการตีแร่ตัวนี้ครับอันนี้ต้องใช้ตัวส่วนของตัวผู้ตัวละครที่ตีแร่ได้นะครับมาตีนะมันจะเติมเกตแบบนี้สังเกตนะนี่นะฮะตรงนี้นะทีนี้เวลาตีเนี่ยครับผมค่อนข้างแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะฮะเหลือไว้อันนึงก่อนเดี๋ยวมีสาเหตุครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้นะครับบอสก็จะตีเราอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราบู๊ว่าเขาไปสักพักนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าทำไมผมถึงทิ้งให้อันนึงนะครับบู๊ไปก่อนนะฮะสเต็ปนะครับอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้สักพักนึงมันจะเป็นแบบนี้ตัวบอสจะดึงพลังจากแร่นะครับแต่ว่าถ้าในระหว่างที่ดึงพลังเนี่ยครับเรากดล้างแร่ครับพอดีปุ๊บบอสจะสะดุ้งแบบนี้ครับดังนั้นนะครับวิธีการตีหลักๆก็คือให้เราครับพยายามทุบตรงส่วนของแร่ครับให้มันเหลืออันสุดท้ายนะครับอันเดียวนะเสร็จปุ๊บเราก็ไปกดล้างนะครับในจังหวะที่บอสกำลังดูดพอดีถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเหมือนน่าจะได้ achievement ด้วยนะแต่ก็ตามนี้นะครับอันนี้หลักๆนะครับโอเคนะที่เห็นเมื่อกี้ผมลืมกดสกิลชายใหม่น่ะอันนี้ก็โผล่ๆแบบนี้นะฮะเราก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับมีฉากตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็ใช้ไปนะแต่กาดดีๆนิดนึงนะฮะแต่กาดดีๆนิดนึงนะมันจะมีส่วนตรงนี้ครับที่เห็นตรงนี้ไหมฮะมันจะมี2อันใช่ไหมเราต้องกดแซดแบบนี้นะฮะให้มันล้างโดน2อันพอดีนะครับอันนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องเตือนไว้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าสมมุติเราเข้าไปอยู่ตรงพื้นเนี่ยครับมันจะลดตรงส่วนของลูเมนนะครับออกไปนะอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับอย่าเข้าไปนะแล้วบอสเองนะฮะก็จะมีท่าแบบนี้แบบเป็นพักๆนะครับเป็นการดูดนะฮะอันนี้ต้องวิ่งออกสถานเดียวนะครับไม่งั้นก็โดนดาเมจนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็พกตัวโล่มานะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมตีบอสนะครับให้เสร็จไปเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ